สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับพวกผมนะครับเด็บหน้าแอนนึงนะครับวันนี้สำหรับวันนี้นะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาปลดล็อกสเลแอนเซอร์นะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาปลดล็อกสเลแอนเซอร์นะครับซึ่งผมปลดล็อกเพลงนี้มาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะก็คือวันนั้นเล่นไปแล้วมันปลดล็อกเพลงนี้เลยนะฮะก็เลยงงนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาบอกวิธีการปลดล็อกอีกหนึ่งครั้งนะฮะ ง่ายๆเลยครับสำหรับการครั้งนี้เราจะมาปลดล็อกเพลงเลนอันเซอร์ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะไม่นานนะครับ อย่างแรกเลยนะครับวิธีการปลดล็อกแพ็กเลนอันเซอร์นะครับเราจะต้องเล่นพิกลิธรรมดานะครับแล้วก็ไปเล่นเพลงพื้นขาวนะฮะไปเล่นเพลงพื้นขาวนะครับแล้วมันก็จะปลดล็อกเพลงนี้ให้นะครับนะแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะปลดล็อกเพลงต่อไปนะครับก็เราก็จะเล่นฮิสตอรี่เหมือนเดิมแล้วก็เล่นเพลงนี้ครับไม่เคยเล่น ไม่ได้เล่นนานแล้วนะฮะมันก้าวจริงเหรอครับพี่ไอ้เล่นครั้งแรกเหรอครับก็อาจจะแบบไม่ชินอะไรงี้ครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับก็พอผ่านเพลงนี้มันก็จะปลดล็อกมาให้เรานะครับเห็นไหมนะครับก็ต่อไปเราจะต้องเล่นเพลงต่อไปเนี่ยรู้สึกว่าใช้พาร์ทเนอร์ฟาตาลิสนะครับแล้วก็ล็อกสกิลแล้วก็เราก็ไม่ต้องไปทำอะไรครับปล่อยแม่งไปปล่อยแม่งไปโอเคครับเดี๋ยวเรานอนรอครับเลยครับสำหรับก็ผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีปุ่มมาให้เรากดนะครับก็จะเป็น refuse fade นะครับแล้วก็จะกดไปเลยปึ๊บเราก็จะมานั่งอ่านเนื้อเรื่องกันต่อนะครับอ่านแล้วก็แปลในใจเหมือนเดิมนะอย่างที่เคยทำมาตลอดนะเกือบพันที่แล้วเนาะ
เอาเพลงอะไรมาเนี่ยสรุปอาเคเป็นคนนะครับอาเคพูดได้เมื่อกี้อาเคบอกว่าเธอตายไม่ได้เพราะเธอเกิดมาอยู่ที่นี่เพราะว่าเธอต้องมีชีวิตอยู่ที่นี่นะครับเธอตายไม่ได้นะพูดได้ด้วยเนี่ยอาเคพูดได้ด้วยเพิ่งรู้ว่าอาเคเป็นตัวละครเพิ่งรู้เป็นตัวละครนะครับอาเคเริ่มที่จะสูญเสียความสว่างของตัวมันเองแล้วนะจะจบยังจะจบให้กูยังจะจบให้ผมได้หรือยังนานมากอ่ะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นใครสื่อเขาอะไรจะไปเดี๋ยวนี้อ่ะแต่ก็ไม่ต้องห่วงฉันจะอยู่กับเธอตลอดท้องฟ้ามันตกลงมาอีกครั้งแล้วก็โลกอ่ะมันทำให้เธอเป็นจริงจากความตายทำให้ทาริสุได้รับมีชีวิตอยู่อีกหนึ่งครั้งครับโอ้เอาสิทำอะไรกูได้อ่ะ เอาละสิทาริสุกลับมาแล้วนะฮะในครั้งนี้นะครับ
โอ้โหภาพอาร์ตโคตรสวยอะจะเจอให้ผมได้ยังเพราะว่าเดี๋ยวเรายังมีอีกหนึ่งเพลงที่ต้องปลดล็อกนะครับจะจบให้ผมได้หรือยังจะไปปลดเพลงต่อนะครับเอออยู่ที่ไหนอะคราวเนี้ยนี่ไงใช้สื่อใช่ไหมใช่ครับเหมือนนางเป็นเด็กเลยดูจากภาพนะมันขึ้นหน้านี้ผมว่ามันขึ้นหน้านี้ประมาณ 3-4 รอบแล้ว
ทูเอนดิ้งป่ะเพราะว่าฮิการิเนี่ยเขาวิ่งเข้าไปก่อนเลยครับจะทำผมร้องไห้อีกแล้วนะเนี่ย ฮิกาลินี่พูดซ้ำไม่หยุดเลยนะครับบอกขอโทษอย่างเดียวเลยไม่ว่าเธอทำไมก็ตามเธอก็ทำถูกแล้วไม่ใช่หรอแล้วทำไมเธอต้องมาขอโทษด้วยอันนี้คือไทสึตอบกลับนะครับมีฉากกอดกันไหมยังเห็นก็ชุดใหม่นางใช่ไหมเพราะว่าผมยังไม่เคยเห็นนะชุดนางนี้เลยนะยังไม่เห็นชุดนี้เลยนะครับก็สาวๆก็เดินไปที่ขอบหน้าผานะครับแล้วก็ไปดูเนี่ยว่าไปดูนะไปดูตรงพื้นที่ที่แบบว่าความทรงจำที่กำลังจะความทรงจำที่หายไปนะครับแล้วก็กำลังจะมันล่วงลงมาอย่างช้าๆนะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นพื้นเป็นอะไรเนี่ยแล้วมันก็แตกสลายนะครับแล้วมันก็จะแตกแบบไม่มีอะไรเลยนะมันจะจบให้กูหรือยังจะจบให้ผมได้หรือยังเนื้อเรื่องมันนานมากๆเลยนะแล้วก็ถึงจุดจบแล้วนะครับสำหรับการเดินทางครั้งนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวในฟิวเจอร์ก็จะการเดินทางใหม่ก็จะมีต่อไปนะครับของเรื่องของฟิวเจอร์นะผมคิดว่าในเรื่องหลักน่าจะหมดละนะครับภาพอาร์ตสวยนะชุดใหม่ใช่ไหมครับ ไอเพลงเมื่อกี้นี่ไอเพลงอะไรนะ Last โอ้โหมีเวอร์ชันคนร้องด้วยลิขสิทธิ์แล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วจบครับ
ข้ามได้ไหมข้ามไม่ได้ด้วยโอเคจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าคลิปยังไม่จบนะครับเพราะว่าเราต้องไปปลดล็อกอีกอันนึงรู้สึกว่าจะมี Last Beyond ด้วยกับอีกเพลงหนึ่งผมจำไม่ได้มันชื่ออะไรนะครับไอ้ภาพฮิการีร้องไห้น่ารักจังโอเคนะครับก็จบแล้วนะสำหรับเนื้อเรื่องหลักนะครับต่อไปเราก็จะมาปลดล็อกอีกหนึ่งเพลงนะครับรู้สึกว่าจะเป็นฟิวเจอร์9บวกมั้งเอ้ยได้เพลงกลับมาแล้วเราได้ใช้สื่อกลับมาแล้วมั้งโอเคเราปลดล็อกให้รู้สึกกันกะลิมาแล้วนะแล้วเราก็ได้ใช้สื่อกลับมาแล้วมั้งใช่ปะนี่ๆๆได้กลับมาแล้วเดี๋ยวดูตัวละครใหม่ออลิเอาละได้เลเวล20เหลือเนี่ยรีไรเดอะพาราดิแกรมออฟไลน์แอนด์คอนฟิกคืออะไรครับไม่รู้ว่าอีกหนึ่งทีนะครับเพราะว่าเราจะไปเราปลดบียอนเห็นบอกว่ามันจะมีโมเมนต์อย่างเงี้ยครับถ้าเราเลือกไลน์มันจะเป็นอีกเพลงหนึ่งแล้วก็ถ้าเราเลือกใช้เสือมันก็จะเป็นอีกเพลงนึงจริงปะใช่ปะไม่ใช่หรือทำไม่เป็นก็ไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยทีนี้เราก็มาเลือกอันนี้อีกทีนึงครับแล้วก็นอนตายเหมือนเดิมเดี๋ยวก่อนนะผมเมื่อกี้ผมกดตามจังหวะแล้วทำไมมันไปกดไปวะWe'll be right back.
ทีนี้เรามันมี refuse phase refuse phase กับ accept r clear นะครับแล้วก็ต้องเมื่อกี้เรากด refuse phase ไปแล้วนะครับคราวเนี้ยเรากด accept r clear ครับน่าจะอยู่ในหิมะไหมเพราะว่าดูเหมือนว่ามันอยู่ไหมเหมือนว่าอยู่ในปกคลุมหิมะด้วยนะใครอ่ะเอ๊ะตรงนั้นนี่ใครอ่ะใช้เสือไม่ใช่ฮิกาลิเหรออันนี้อลิสเอามึงขึ้นเอนดิ้งอีกแล้วกูฆ่าไม่ได้ด้วยมึงขึ้นเอนดิ้งแล้วเหรอวันนี้เอนดิ้ง2ทีเลยนะคลิปเนี้ยผมต้องมานั่งฟังเพลงแล้วใช่ไหมI'm not afraid to die.
ต่เมื่อกี้เดี๋ยวนะหน้าอลิซมันมีอะไรสีฟ้าๆแปลกๆอยู่บนใบหน้าด้วยนะมึงโอเคข้ามเพราะว่าเราจะปลดเพลงได้ยังฮะเอามามาดูกันเนี่ยเพลงอะไรวะเนี่ยโอเคนะครับก็เดี๋ยวพาร์ตต่อไปเนี่ยพาร์ตต่อไปเราจะมาฝึกเล่นเพลงนี้แล้วก็ไอ้นี่นะครับพาร์ต7พาร์ต6ยังไม่จบนะครับพาร์ตจบเนี่ยจริงๆอ่ะจบแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะมีพาร์ต7ต่อพาร์ท7เนี่ยไม่ใช่เนื้อเรื่องละพาร์ท7จะเป็นการฝึกเล่นนะครับก็พาร์ท7จะเป็นพาร์ทสุดท้ายนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะที่คอยให้คอยติดตามนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องอาเคียผมบอกได้เลยว่ามันสนุกมากๆนะฮะอ่านไปไอตอนที่ท้ายสื่อฟื้นน่ะผมจะร้องไห้เลยว่าเฮ้ยมันต้องมีกลับมาหน้าเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ทำมันได้นะแล้วก็เอากลับมาได้นะแหมสาวน้อยผมดำน่ารักกลับมาแล้วนะโอเคนะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะที่คอยรับชมนะฮะก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าจะเป็นการฝึกเล่นแล้วนะจะไม่มีเนื้อเรื่องมาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็รอดูนะก็ไว้ในเพจนั้นในการครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ